วัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เพียงพักสุขรักษ์นะคะจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะในทุกๆปีนะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะคะจะมีการพิจารณาผลงานวิจัยและอนุมัติรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆนะคะโดยรางวัลก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือระดับดีเด่นระดับดีมากและระดับดีนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2563นี้นะคะพักก็ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยในระดับดีนะคะจากในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยานะคะจากผลงานวิจัยในหัวข้อการศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ดสกุลฟูราเนียในประเทศไทยนะคะซึ่งสมาชิกของสกุลนี้ค่ะมีประมาณ 2,000 ชนิดซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไม่มีการศึกษาทบทวนในระดับโลกเพราะฉะนั้นก็เกิดความสับสนโดยเฉพาะชนิดที่เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นนะคะณThe Field Museum ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและพักก็มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดจำแนกภายในสกุลและทราบถึงชนิดที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพักก็เลยกลับมาศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ดสกุลฟูราเนียในประเทศไทยนะคะโดยการศึกษาจากตัวอย่างต้นแบบเลยแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชและตัวอย่างที่ได้จากการออกเก็บตัวอย่างในภาคสนามนะคะก็พบสมาชิกของลิเวอร์สกุลฟูราเนียในประเทศไทยทั้งหมด39ชนิดนะคะและในจำนวนนี้มี3ชนิดที่ยังไม่เคยรายงานว่าพบในประเทศไทยหรือว่าเป็นนิวเรคคอร์ดนะคะมีการสร้างรูปวิธานสำหรับระบุชนิดของลิเวอร์สกุลนี้ในประเทศไทยมีการจัดทำคำบรรยายลักษณะภาพวาดลายเส้นรวบรวมข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็การกระจายพันธุ์ของลิเวอร์สกุลนี้แต่ละชนิดนะคะในประเทศไทยนะข้อมูลที่ได้ก็สามารถทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนำไปใช้ในการระบุชนิดของลิเวอร์สกุลฟูราเนียในประเทศไทยได้แล้วก็สามารถใช้ในการอ้างอิงเป็นคู่มือได้เลยนะคะแล้วข้อมูลที่ได้ก็นำไปเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลไบโอไฟต์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในประเทศไทยด้วยนะคะจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เราทราบว่าในประเทศไทยยังไม่พบฟูราเนียไดลาตาต้านะคะซึ่งเป็นชนิดที่มีการสร้างสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นหากมีการรายงานว่าพบก็จะสามารถที่จะเตรียมการในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าลิเวอร์เวิร์ดเนี่ยมีการสร้างสารประกอบในแต่ละชนิดที่แต่ละชนิดก็จะมีการสร้างสารประกอบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบชนิดที่ของลิเวอร์เวิร์ดที่เราเก็บมาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงสารประกอบที่พบในแต่ละชนิดแล้วก็สืบต่อเนื่องไปถึงการศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในลิเวอร์เวิร์ดแต่ละชนิดต่อไปด้วยค่ะการศึกษาทบทวนพืชเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้านอนุกรมวิทยาและซิสเตมาติกแม้เป็นงานวิจัยพื้นฐานแต่ต้องใช้องค์ความรู้สหวิทยาการและเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยในด้านต่างๆรักและภูมิใจที่ได้ทำงานวิจัยนี้ค่ะ